โอกาสนี้นะคะส่วนราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงค่ะที่หอประชุมจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำส่วนราชการทหารตำรวจร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566โดยประธานในพิธีได้ถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรทุกภาคของประเทศภายในงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีนิทรรศการฝนหลวงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงและที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายทรงกฎสว่างวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่9เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงส่วนที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิทธิ์สระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงศาลทหารตำรวจและสถาบันการศึกษาร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระบิดาแห่งฝนหลวงอีกด้วยและที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566โดยมีส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศาลทหารตำรวจกว่า40หน่วยงานเข้าร่วมนอกจากนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีได้จัดนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวงที่บริเวณอาคารหอประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่มาร่วมพิธีได้ชมพระราชกรณียกิจและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฝนหลวงด้วยส่วนที่อาคารศรีนิบงเทศบาลนครยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจเข้าร่วมในพิธีในส่วนของภาคใต้ตอนบนนะคะที่หอประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมชายหานภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดกระบี่ร่วมการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงสามารถบรรเทาทุกข์แก่มวลประสบนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นนำกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานราชการจะยึดมั่นและน้อมนำแนวพระราชดำริพร้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ส่วนตนและสืบไปทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนราชการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ศาลาอเนกประสงค์วิทยาลัยบรมพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช